ำคัญที่เจ้าจะยอมเปิดประตูชั่วร้ายหรือไม่เท่านั้นฉันเสียจะให้อภัยข้าไหมจะให้อภัยข้าหรือเปล่าถ้าข้าเปิดประตูชั่วร้ายเจ้าจะจากข้าไปไหมช้าไปแล้วไม่ทันแล้วล่ะเฉินซิงคิดดูนะตอนนี้พลังชั่วร้ายค้ำจุนขวานเทพอยู่เจ้าจะเดือดร้อนเพราะนางชักจูงเจ้าไม่มีทางข้าไม่ทำหรอกเฉินเซียงไม่ติงเซียงข้าเชื่อเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทำได้พวกเราค่อยๆวางขวานลงก่อนอย่านำพาภัยร้ายมาสู่สามภพจากนั้นก็ไล่หยางเจียนไปท่านรองท่านทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วคนต่ำช้อพี่ใหญ่เพื่อให้นางจิงจอกช่วยเขาเขาจับเจ้าหกและมอบเขาให้กับนางจะมอบเจ้าด้วยโชคดีที่นางแยกแยะดีชั่วก็เลยปล่อยเจ้าหกอ่ะยะฮะติ๊กเซียง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 เฮ้ยกำลังฆ่าอย่างเกียนเถอะเอาไว้ไม่ได้นะเฮ้ยติ๊กเซียง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 ติ๊กเสียงอย่าตายนะติ๊กเสียงติ๊กเสียงขังความชั่วร้ายไว้ในประตูตลอดไปแล้วเจ้าเชื่อข้านะเชื่อข้าข้าเชื่อเจ้าอดทนเอาไว้จะไม่ตายหรอกติ๊กเสียงจะอย่าตายนะจะเสียใจเลยข้าไม่ได้ตายเพียงแต่แปลงร่างเข้าไปในขวานเทพต่อจากนี้ไปขวานเทพก็จะมีความคิดแล้วติ๊กเสียงติ๊กเสียงติ๊กเสียงอย่าตายนะติ๊กเสียง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 Thank you.
เฮ้ยเฉินซีดีใจด้วยที่เจ้าได้ขวานเทพเรื่องแรกที่ข้าจะทำหลังจากได้ขวานแล้วคือช่วยสามภพกำจัดมาร้ายอย่างเจ้าดีวันนี้ข้าอยากรู้ขวานกับโคมเนี่ยใครจะร้ายกว่ากันฉันเสียงใช้ขวานเทพมาข่มข้ามันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่มั้งแล้วทำไมจะไปใช้โคมล่ะเพราะว่าน้ำมันหมดเหรอหยางเจียนเจ้าทรยศเพื่อนแม้แต่โคมก็ยังไม่ยอมช่วยเจ้าดีข้าจะไม่ใช้โคมเจ้าก็ต้องไม่ใช้ขวานเรามาประลองกันให้จบเลยหาเรื่องตายเองOh, hey!